ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาพีที3ามทึบสทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับลูกๆผอสามถึสทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็มีวัตถุประสงค์สองข้อนะครับที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือ1นึ่งะครับแนะนําตัวนะครับให้กับนะครับท่านผู้ปกครองนะครับที่ที่ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับแล้วก็เพราะว่านะครับบุตรหลานของท่านนะครับทั้ง34คนนะครับ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผมนะครับซึ่งเป็นคุณครูประจําชั้นนะครับไปจนจบปีการศึกษา2563นะครับเผื่อมีปัญหาอะไรนะครับจะได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็จะได้ร่วมแก้ปัญหาได้ถูกนะครับส่วนตอนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนการอธิบายนะครับถึงรูปแบบการเรียนการสอนนะครับในภาวะที่ไม่ปกตินะครับซึ่งก็มีนักเรียนนะครับประสงค์ที่อยากจะเรียนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีทั้งนักเรียนที่ ผู้ปกครองนะครับประสงค์จะให้มาเรียนในที่ตั้งนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอแนะนําตัวนะครับยางเป็นทางการนะครับให้กับท่านผู้ปกครองได้ทราบนะครับผมชื่อนายอิสระกุลวุฒินะครับปัจจุบันนะครับก็อายุ34ปีนะครับปัจจุบันนะครับตัรับราชการนะครับตำแหน่งข้าราชการครูนะครับวิทยฐานะชำนาญการนะครับรับราชการมาแล้ว10 11-12ปีนะครับการศึกษานะครับก็จบปริญญาตรีนะครับในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับในปีพศ .2553 นะครับแล้วก็จบปริญญาโทนะครับในสาขาวิชาวิจัยทางการศึกษานะครับในปี2555แล้วก็จบปริญญาเอีกนะครับในสาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการทางการศึกษานะครับในปี2560นะครับ ประวัติการทํางานนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสีประชานุกูลนะครับในช่วงปี2553นะครับถึง2556นะครับผมก็รับราชการอยู่ที่โรงเรียนมั่นคอนเมืองนะครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6นะครับแล้วก็ในช่วงปี2556ถึง 2559นะครับลาศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาอีกนะครับในช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสสอนนะครับนักศึกษานิสิตนักศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับแล้วก็ปี59ากนะครับก็ได้ได้การตัวกลับโรงเรียนนะครับแล้วก็มาปี63นะครับก็ได้รับคําสั่งย้ายนะครับกลับมาบ้านนะครับซึ่งการย้ายกลับมาโรงเรียนอนุบาลรีประชาตูนนะครับก็ถือว่า และย้ายกลับมาบ้านตัวเองนะครับก็บ้านกับโรงเรียนก็ห่างกันอยู่แค่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรก็ก็ถือว่ามาอยู่เป็นคนในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ย้ายกลับมาบ้านของตัวเองด้วยนะครับก็ถ้าหากท่านผู้ปกครองนะครับมีปัญหาเรื่องไหนนะครับก็ก็กาฝากไว้ทางไลน์ได้เลยนะครับผมก็ จะพยายามอ่านนะครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเป็นครูประจําชั้น3ามทับสก็จริงนะครับแต่ก็ต้องสอนในในรายวิชาอื่นด้วยนะครับก็ก็เลยนะครับจะขอตอบไลายในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงยินนะครับถ้ามีเรื่องด่วนอะไรก็โทรมาเลยนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็จะดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้ ดีที่สุดนะครับยิ่งตอนนี้นะครับมันอยู่ใน